เล่าเรื่องครับเล่าเรื่องยังไงดีเล่าเรื่องแบบเฮ้ยไปเจอนี่มาอย่างผมบอกว่าผมโดนคนจะมาแฮกอีเมลเปิดหัวข้อแบบนี้เนาะคนก็ตกใจละผมโดนเรียกเงินนะครับ 20,000 กว่าบาทจากแฮกเกอร์บอกว่าจะยึดมือถือจี๊ดคอมผมจะแฮกทุกสิ่งทุกอย่างของผมพอเปิดประเด็นแบบนี้ปุ๊บคนก็จะเริ่มสนใจละเปิดด้วยความสงสัยเปิดด้วยประเด็นพอสงสัยเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อล่ะผมก็เล่าต่อว่าอ๋อก็คือผมใช้ Hotmail Hotmail เนี่ยมันโดนแฮกผมก็เล่าผมก็ได้ยาวเลยว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นแล้วผมก็วกกลับไปที่ปัญหาของคนดูด้วยว่าใครใช้ Hotmail อยู่บ้างระวังไว้ด้วยนะคนก็จะเริ่มตระหนักแล้วเอ้ยเราใช้ป่าวะเสร็จแล้วผมก็จบด้วยการบอกด้วยว่าวิธีแก้ปัญหาผมแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็บอกไป1 2 3นี่คือองค์ประกอบของการเล่าเรื่องเนาะพอจะมองเห็นภาพไหมครับถ้าเรามีเรื่องอะไรเราลองเอามาเรียบเรียงดูเปิดเรื่องเล่าให้น่าสนใจยังไงล่ะก็ถ้ามันเกี่ยวข้องกับเขาเขาจะสนใจฟังถ้ามันมีประโยชน์กับเขาเขาจะสนใจฟังถ้ามันแปลกใหม่เขาจะสนใจฟังเสร็จแล้วเราก็เล่าที่มาที่ไปแล้วก็วกกลับเข้ามาว่าเราจะต้องมีข้อควรระวังอะไรยังไงนะครับปิดท้ายด้วยเฉลยก็ลองใช้สเต็ปนี้ดูนะครับวิธีการเล่าเรื่องผมอ่ะผมจะเป็นแบบนี้ถ้าใครว่างๆก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับพวก storytelling ก็ได้นะครับมันมีหนังสือสอนเยอะมากของผมนี่ก็จะเป็นแนวแบบผมเห็นภาพมายังไงผมก็จะมาเล่าอย่างนั้นนะครับ